คืออาการมันอาการพวกนี้มันเป็นอาการชัดเจนมากที่เรียกว่าอาการของไอ้หมอนรองกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังนะไม่ใช่กระดูกสันหลังมันเสื่อมมันแข็งอย่างแรกที่ชัดเจนก็คือปวดลงสองขาสองข้างเวลามันปวดมันจะลงสองขาแบบจะยืนแทบไม่อยู่ขาจะไม่มีแรงประเด็นที่หนึ่งประเด็นสองคือลงสองข้างถ้าลงสองข้างนี้เป็นหมอนรองกระดูกมันเสื่อมมันแข็งนานๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลานั่งนั่งกับพื้นใช่ไหมนั่งกับพื้นลุกขึ้นเงยไม่ขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนสุดก็คือเข้าท้องใช่ไหมอะไรนะเป็นยังไงนะเวลานั่งมันจะจุกท้องเวลานั่งมันจะจุกเข้าท้องเลยอันนี้ก็คือเป็นหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนนะเวลามันเคลื่อนมันเคลื่อนออกทั้งหน้าและหลังเพราะว่าเวลามันแข็งมันเสื่อมนะมันจะตุนนะแล้วก็พอนานๆเข้าเวลานอนตะแคงไม่ได้นอนตะแคงมันจะมาหงายเนี่ยไม่ได้เลยเพราะมันทิ่มอันนี้เป็นภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังแข็งนะเราใช้คำว่าแข็งเพราะว่าถ้ามันเสื่อมมันค่อนข้างซีเรียสเลยคือใช้คำว่าแข็งจริงๆก็คือมันเสื่อมนะถ้าเราไป MRI มันจะดำเลยนะสีดำพวกนี้จะเกิดจากการที่เป็นหมอนรองกระดูกนะปิ้นสะสมนานๆคือเป็นนานๆเป็นแล้วก็หายไปเป็นให้หายเป็นลงข้างเดียวอะไรเงี้ยลงข้างซ้ายทีแล้วบางทีว่าลงข้างขวาอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปข้างซ้ายนั่นคือมันปิ้นลงข้างเดียวคือเวลารักษาต้องมากดขยับถ้าเรากดขยับหมอนรองกระดูกนี่นะอย่างเงี้ยให้มันกระเพื่อมให้มันสปริงตัวอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกมันฟื้นได้ฟื้นอาจจะไม่ 100% น่ะแต่มันก็ฟื้นขึ้นมาให้มันไม่เสื่อมอ่ะงั้นเวลากดเนี่ยเวลาเรากดขยับอย่างเงี้ยเพราะมันแข็งตัวมันไม่เคยขยับไปขยับมันเนี่ยมันก็จะระบมนะระบมมากเลยบางคนระบมแบบวัน2วันลุกไม่ขึ้นเลยนะระบมมากแต่พอหายระบมเนี่ยมันจะดีขึ้นรู้สึกคล่องตัวขึ้นอะไรเงี้ยแต่วิธีแก้ก็ถ้ามันระบมก็ใช้เย็นหรือว่ากินพวกยาแก้ปวดก็ได้ยาพาราพวกนี้ก็ได้แต่เวลาพวกปวดไอ้หมอนรองกระดูกที่มันเสื่อมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือกินยาปวดแก้ปวดอักเสบนานๆสะสมมันก็แข็งตัวได้เหมือนกันอย่างก่อนหน้านี้ที่ปวดอ่ะก็คือกินยาจนมันเคลื่อนจนกลายเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนนะอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกเฉยๆยังไม่ใช่กระดูกสันหลังถ้ามันนานๆมันจะกลายเป็นตัวกระดูกสันหลังเคลื่อนรูปแบบการรักษาก็จะเป็นแนวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขยับหมอนรองกระดูกขยับกระดูกสันหลังให้มันขยับนะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อบริหารกระดูกสันหลังก็หายได้